คือพูดถึงวิทยุนะก็เป็นสื่อที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานนะครับแต่วิทยุเองก็จะมีจุดอ่อนก็คือว่าเราจะได้ยินแต่เสียงนะจะไม่เห็นภาพตอนนี้มันมีคำนึงว่า1ภาพมันแทนล้านคำพูดนะฉะนั้นผมว่าบทบาทที่จะต้องเปลี่ยนในอนาคตของสถานีวิทยุก็คือทำอย่างไรจะให้ชุมชนเนี่ยเข้าถึงแล้วก็จะปรับบทบาทจากที่เคยนำเสนอแต่เฉพาะเสียงนะฮะเป็นนำเสนอทั้งภาพด้วยนะครับแล้วก็เนื้อหาความรู้ก็ต้องตามมานะครับและที่สำคัญที่สุดเมื่อสักครู่ผมคุยกับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์เนี่ยนะผมบอกว่าผมอยากให้ตรงนี้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับคนรุ่นใหม่หรือแม้กระทั่งพี่น้องเกษตรกรคนสุรินทร์ที่ตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆขึ้นมาเนี่ยเข้ามาใช้ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำหลักสูตรการถ่ายภาพการนำเสนอการตัดต่อนะฮะการทำคลิปต่างๆเนี่ยสามารถใช้บริการที่นี่ได้แล้วก็ผมก็บอกท่านผอ.ว่าให้ลงไปหาหรือสถาบันการศึกษาสร้างหลักสูตรพวกนี้ขึ้นมาเพราะโลกปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ที่การนำเสนอนั้นถ้าสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์เนี่ยได้ปรับบทบาทของการนำเสนอนอกจากเดิมเนี่ยเหมือนเป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลก็ปรับมาเป็นกระบอกเสียงของชาวบ้านเพิ่มมากขึ้นนะฮะการเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้าถึงมากขึ้นเนี่ยผมว่าอันเนี้ยเราก็สร้างสมดุลระหว่างการนำเสนอเป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลด้วยนะครับเมื่อสมดุลมันเกิดผมเชื่อว่ามันจะเกิดปรากฏการณ์ทางสังคมใหม่ๆของจังหวัดสุรินทร์แล้วก็โดยเฉพาะผมยืนยันว่าสุรินทร์เนี่ยของดีมีมากแต่เรายังขาดเรื่องการนำเสนอนะฮะถ้าเห็นได้ว่าโฆษณาภาพยนตร์โฆษณาคลิปโฆษณาทุกวันนี้เป็นเรื่องการนำเสนอทั้งนั้นแหละนะฮะถ้าเราทำให้คนสุรินทร์เนี่ยได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องการนำเสนอเนี่ยผมว่าอันนี้จะเป็นตัวช่วยสร้างเศรษฐกิจสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วผมเชื่อเด็กยุคใหม่เนี่ยเขารู้มากกว่าพวกเราอีกนะฮะถ้าเทียบวัยเดียวกันเนี่ยอายุประมาณนี้เมื่อตอนเราเป็นเด็กเนี่ยเราจะพบว่าเราสู้เด็กพวกนี้ไม่ได้หรอกเขาเด็กพวกนี้รู้เยอะเห็นมาเยอะของพวกเรานะฮะสมัยก่อนเนี่ยผมได้ฟังยังเก่งเขาวิทยุว่ากรุงเทพเขามีอะไรเนี่ยจินตนาการเอาแต่นี้เด็กทั้งเห็นภาพถ้าดูตอนนี้ไม่ได้ก็สามารถไปดูย้อนหลังได้มันสามารถหาความรู้ได้ตลอดเวลานะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องช่วยกันนะฮะปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดได้แล้วก็ไม่ได้อยู่รอดแบบทุลักทุเลนะต้องอยู่รอดแบบมีเกียรติศักดิ์ศรีแล้วก็เป็นหลักให้กับจังหวัดสุรินทร์นะฮะผมเชื่ออย่างนั้นนะครับ